เนสเวลานะคะผู้นําที่นั่นค่ะเขามีการกล่าวหาบอกว่าอีลอนมัส์มหาเศรษฐีชาวมริกันได้มีการจ้างฝ่ายค้านให้ก่อรัฐประหารนะคะรวมไปถึงยุยงให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยการใช้เงินมากถึง1,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่คือข้อมูลที่สำนักข่าวอาทีของรัสเซียออกมารายงานนะคะว่าระหว่างการถแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ประจำสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเฟเนุเวลาได้กล่าวหาอีลอนมัสเจ้าพ่อเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐว่าจ้างฝ่ายตรงข้ามอย่างน้อย1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในการยุยงให้เกิดความรุนแรงในประเทศหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ โดยประธานาธิบดีมาดูโรคกล่าวหาว่าเงินจำนวนนี้ถูกส่งให้กับขบวนการรัฐรประหารฟาสซิสจนสร้างความปั่นป่วนในกระบวนการเลือกตั้งของประเทศ นอกจากนี้นะคะเขายังได้เอ่ยชื่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาด้วยก็คือมารียคอรีนามาชาโดนักธุรกิจหญิงในฐานะผู้แจกจ่ายเงินทุนที่ถูกกล่าวหาให้กับกลุ่มฟาสซิสโดยอ้างว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลสหรัฐก็อยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะโค่นเขาจากเก้าอี้ผู้นำค่ะทั้งนี้คณะกรรมการเลือกตั้งเวนเนซุเอลาเพิ่งประกาศชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่า สหรัฐนะคะจะอ้างว่าชัยชนะดังกล่าวตกเป็นของผู้สมัครฝ่ายค้านอย่างเอ็ดมุนโดกอนซาเลสก็ตามตอนนั้นมีการหกเถียงนะ,ะแล้วก็มีการเรียกร้องบอกว่าให้เปิดผลการเลือกตั้งจะได้แสดงถึงความโปร่งใสของการนับคะแนนจริงๆแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะคะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากมีการลงคะแนนเสียงในเดือนกรกฎาคมมสัสเขากล่าวหาประธานาธิบดีมาดูโรบอกว่ามีการช่อโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่นี่ก็เลยทำให้ผู้นำเวเนซุเอลารายนี้ประกาศความเป็นศัตรูตัวฉกาตต่อมหาเศรษฐีรายนี้ค่ะ สำหรับสหรัฐนะคะที่ผ่านมามีนโยบายที่เป็นการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อเวเนซุเอลามาเป็นระยะเวลานานและรัฐบาลสหรัฐรวมไปถึงชาติตวันตกอื่นๆก็ยอมรับนักการเมืองฝ่ายค้านมากกว่ามาดูโรในการเป็นผู้นําของเวเนซุเอลาค่ะ